บางครั้งความรักก็ถูกจารึกไว้เป็นตำนานและกลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งหน้าประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันครับการมาศรีลังกาเที่ยวนี้ทีมงานสองโลกได้มีโอกาสพบเห็นหน้าตำนานแห่งความรักที่ประวัติศาสตร์ของศรีลังกาได้บันทึกไว้โดยมีประติมากรรมหินทรายอายุกว่า 2,000 ปีเป็นหลักฐานยืนยันประติมากรรมแกะสลักหินชื่อคู่รักที่ตั้งอยู่กลางห้องพิพิธภัณฑ์แห่งวิหารอุสุรมุนิยาเป็นรูปชายหญิงคู่หนึ่งนั่งเบียดซ้อนกันอยู่บนตักมีความละเอียดของลวดลายแกะสลักที่บ่งบอกลักษณะฝีมือช่างว่าต้องเป็นผลงานจากประติมากรชั้นครูแห่งยุคเป็นผู้จำหลักขึ้นจึงไม่ผิดนักที่กายประจำคณะบอกแก่พวกเราว่าประติมากรรมหินทรายรูปนี้ถูกยกย่องให้เป็นผลงานทางศิลปะชิ้นเอกที่สุดชิ้นหนึ่งในยุคอนุราชปุระตามตำนานเล่าว่าเป็นรูปเจ้าชายสาริยะโอรสของพระเจ้าทุตตคามณีกษัตริย์องค์ที่14แห่งศรีลังกาผู้ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช382เจ้าชายพระองค์นี้ทรงสละสิทธิการสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาเพราะมีความรักอันมั่นคงต่อหญิงสาวผู้มีชั้นวรรณะต่ำกว่าเนื่องจากตามกฎมณฑินบาลแล้วผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ต้องอภิเษกกับหญิงในวรรณะกษัตริย์ด้วยกันด้วยเหตุนี้กษัตริย์พระองค์ที่15แห่งศรีลังกาจึงไม่ได้มีพระนามว่าพระเจ้าสาริยะครับนั่นเป็นเรื่องราวความรักและตำนานแต่ในแง่คุณค่าทางวิจิตรศิลป์แล้วนับว่าเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลแบบคุปตะอย่างเด่นชัดและงดงามที่สุดจึงดูเหมือนจะเป็นมรดกจากประวัติศาสตร์อันเก่าแก่อันมีคุณค่าชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของศรีลังกาและเมื่อพูดถึงงานศิลปะทางด้านประติมากรรมของยุคอนุราชปุระกันแล้วนอกเหนือไปจากหินทรายแกะสลักที่ชื่อว่าคู่รักยังมีผลงานศิลปะทางประติมากรรมที่สร้างขึ้นตามพุทธศาสนคติอีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประติมากรรมบนแผ่นหินแกรนิตที่ยังคงความสมบูรณ์งดงามที่สุดเช่นกันนั่นคือแผ่นหินครึ่งวงกลมหน้าธรณีบันไดที่อภยคิรีห่างจากวิหารอิสุรุมุนิยาขึ้นไปทางตอนเหนือสุดในเขตเมืองเก่าอนุราชปุระคือบริเวณที่เรียกกันว่าอภยคิรีบริเวณนี้คือกลุ่มพุทธศาสนสถานโบราณเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อกลางพุทธศตวรรษที่2และต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยจึงมีกลุ่มโบราณสถานอยู่เป็นจำนวนมากในเขตนี้แต่ส่วนใหญ่ชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาคงเหลือแต่รากฐานและเสาส่วนที่เป็นแท่งหินให้เห็นถึงความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของอดีตกาลและท่ามกลางในกลุ่มโบราณสถานเหล่านี้มีแผ่นหินครึ่งวงกลมหน้าธรณีบันไดหรือที่เรียกกันว่าอัฏฐจันทร์ศิลาอยู่แผ่นหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานด้านพุทธศาสนศิลปะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีและยังมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุดของศรีลังกาอัฏฐจันทร์ศิลาหรือแผ่นหินครึ่งวงกลมหน้าธรณีบันไดนี้โดยปกติจะพบเห็นประดิษฐานอยู่ตามหน้าบันไดทางเข้าของพุทธศาสนสถานต่างๆซึ่งสร้างขึ้นในยุคอนุราชปุระหรือใกล้เคียงเพราะคติธรรมในยุคนั้นเชื่อว่าอัฏฐจันทร์ศิลานอกจากจะแฝงปรัชญาแห่งวัตตสังขารอันเป็นอนุสติเตือนใจตัวผู้มาประกอบศาสนกิจแล้วยังคอยคุ้มครองปกป้องให้ความสุขร่มเย็นแก่ผู้ที่ได้ผ่านแผ่นศิลานี้เข้าไปยังศาสนสถานนั้นๆอีกด้วยครับแต่อัฏฐจันทร์ศิลาที่อภยคิรีคือแผ่นศิลาแกรนิตที่ยังคงความสมบูรณ์ในความละเอียดอ่อนของลวดลายวิจิตรที่สุดซึ่งเหลือมาจากยุคอันรุ่งเรืองของสมัยอนุราชปุระอ
เมืองอนุราธปุระแม้จะเจริญมาด้วยความรุ่งเรืองได้ผ่านหน้าประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ระหว่างชาวสิงหรีกันเองและต่อสู้ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับชาวทมิฬผู้รุกรานที่มาจากตอนเหนือแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่เกิดโศกนาฏกรรมอันน่าสลดใจเท่ากับในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าท่าเสนะกษัตริย์องค์ที่67แห่งศรีลังกาซึ่งครองราชในระหว่างปีพุทธศักราช1002ถึง1020และจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้นำไปสู่สิ่งก่อสร้างอันน่ามหัศจรรย์ที่มีชื่อว่าสิกิริยาซึ่งไกด์ประจำคณะถึงกับบอกแก่ทีมงานของเราว่าถ้าหากองค์ฟาโรห์แห่งลุ่มน้ำนายได้มีโอกาสมาชมสิกิริยาพระองค์คงไม่กล้าบอกว่าพีระมิดที่พระองค์สร้างนั้นมีความมหัศจรรย์ยิ่งกว่าครับความเห็นข้อนี้ทีมงานสองโลกขอไม่ออกความเห็นหรือเป็นตุลาการตัดสินว่าของใครจะก่อสร้างได้มหัศจรรย์ยิ่งกว่ากันแต่เราขอนำท่านไปชมความวิริยะอุตสาหะของมนุษย์ที่สร้างวังเวียงประการขึ้นบนเขาหินอันสูงชันเพียงด้วยความกลัวจะสูญเสียอำนาจเท่านั้นสิกิริยาถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้ากัสสปะโอรสองค์โตของพระเจ้าท่าเสนะแต่ถือประสูติจากพระสนมซึ่งได้จับพระราชบิดาขังไว้อย่างทรมานก่อนจะฝังทั้งเป็นในผนังกำแพงเขื่อนอ่างเก็บน้ำเพราะต้องการพระราชสมบัติเนื่องจากตามสิทธิแห่งกฎมณฑีบาลแล้วสิทธิขององค์ราชทายาทได้แต่องค์อนุชาชื่อเจ้าชายโมคคลานะเพราะถือประสูติจากอัครมเหสีหลังจากเจ้าชายกัสสปะสถาปนาตัวขึ้นเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้ากัสสปะที่1ในปีพุทธศักราช1020เจ้าชายโมคคลานะก็เสด็จหนีลี้ภัยไปยังอินเดียแต่พระเจ้ากัสสปะที่1ก็ไม่ได้มีความสุขอยู่กับราชบัลลังก์สมบัติที่ได้มาด้วยการกระทำปิตุฆาตเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วข้าราชบริพารและประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้และทรงเกรงว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเจ้าชายโมคคลานะอาจจะกลับมาชิงราชบัลลังก์คืนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเลือกเอาชัยภูมิของภูเขาหินลูกหนึ่งซึ่งตระหง่านสูงอยู่โดดเดี่ยวห่างจากอนุราธปุระลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้สร้างเป็นพระราชวังที่ประทับพร้อมกับปรับปรุงเป็นป้อมค่ายอันแข็งแรงแน่นหนามีคูน้ำล้อมรอบพร้อมสะพานชักขึ้นลงกันข้าศึกและใช้เวลาถึง7ปีในการนิรมิตภูเขาหินลูกนี้ให้เป็นพระราชวังแห่งปราการแต่พระองค์มีโอกาสครองอำนาจอยู่ที่สิกิริยาได้เพียง11ปีเพราะในปีพุทธศักราช1038เจ้าชายโมคคลานะก็ยกกองทัพมาจากอินเดียโดยได้รับการช่วยเหลือจากชาวทมิฬแห่งแคว้นโจละสมทบกับไพร่ฟ้าชาวสิงหรีและไส้ศึกภายในที่ยังคงจงรักภักดีกับองค์ราชทายาทบุกมาทวงราชบัลลังก์คืนได้สำเร็จศึกสายเลือดครั้งนี้ตามตำนานพงศาวดารมิได้ระบุไว้ว่าด้วยเหตุใดพระเจ้ากัสสปะที่1จึงทรงลงมาจากพระราชวังแห่งปราการมีเพียงบันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงเชื่อพระสอตัวเองจนถึงแก่สวรรคาไลที่หมู่บ้านเล็กๆชื่อฮาบารณาส่วนเจ้าชายโมคคลานะเมื่อได้รับชัยชนะแล้วก็ย้ายราชธานีกลับไปยังเมืองอนุราธปุระและขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่69ทรงมีพระนามว่าพระเจ้าโมคคลานะที่1ครองราชสืบต่อมาอีก17ปีนั่นคือโศกนาฏกรรมของตำนานพงศาวดารอันเป็นที่มาของพระราชวังแห่งปราการบนสิกิริยาอีกสักครู่เราจะนำท่านไปชมความมหัศจรรย์ในอุตสาหะของมนุษย์ที่สามารถสร้างหินผาลูกนี้ให้กลายเป็นพระราชวังแห่งปราการกัน
ตามบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าถึงแม้เมื่อภายหลังจากพระเจ้าโมกขลานะมีชัยชนะต่อพระเจ้ากัสสปะและย้ายราชธานีกลับไปประทับยังอนุราธปุระแล้วสิกิริยาก็ยังไม่ได้ถูกทอดทิ้งอย่างน้อยก็อีก500ปีต่อมาแต่สิกิริยาก็ค่อยๆถูกลืมเลือนจนเหลือไว้เพียงในบทตำนานว่ามีเมืองนี้อยู่กระทั่งราวกลางพุทธศตวรรษที่23จะได้ถูกค้นพบอย่างบังเอิญกลางป่ารกโดยนายทหารอังกฤษแต่ก็ไม่สามารถหาทางขึ้นไปบนยอดเขาได้ต่อมาในปีพุทธศักราช2396ถึงได้มีนักสำรวจนักผจญภัย2คนนับเป็นคณะแรกที่ขึ้นไปถึงยอดเขาจากนั้นได้มีผู้คนอีกหลายคณะเข้ามาสำรวจจนในปีพุทธศักราช2437จะได้มีการเริ่มถางป่าทึบรอบๆและมีการบูรณะกันอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันสิกิริยาได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์โดยความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกมาตั้งแต่ระหว่างปีพุทธศักราช2525ถึง2530เมื่อข้ามสะพานคูเมืองเข้าไปภาพของภูเขาหินที่ตั้งโดดเด่นอยู่นั้นชัดเจนยิ่งขึ้นมีทางเดินตัดตรงเข้าไปสู่เชิงเขาทางสองข้างเป็นซากโบราณสถานซึ่งเคยเป็นเขตพระราชฐานตอนล่างส่วนนอกอันเป็นที่อยู่ของเหล่าทหารถัดจากนั้นเป็นสระเก็บน้ำมีน้ำพุและอุทยานน้ำส่วนเขตพระราชฐานชั้นต่อไปเป็นตำหนักของเหล่านางสนมกำนันซึ่งยังดูปกติไม่แตกต่างพิสดารไปจากพระราชวังโบราณโดยทั่วไปเท่าไหร่นักแต่เมื่อมาถึงเชิงภูเขาหินความน่าทึ่งก็เริ่มปรากฏช่วงแรกของทางขึ้นเขาตามเพดานตะพักเพิงหินหลายแห่งปรากฏร่องรอยเหลือให้เห็นว่ามันเคยมีภาพจิตรกรรมปูนเปียกว่ากันว่าแต่เดิมนั้นมีอยู่ถึงราว500ภาพแต่ส่วนใหญ่เสื่อมสูญพังทลายไปเพราะการเวลาที่ผ่านไปกว่า 1,500 ปีจึงหลงเหลือให้เห็นชัดเจนสมบูรณ์เพียงกลุ่มภาพที่เรียกกันว่านางอับสรซึ่งอยู่บนหน้าผาสูงถัดขึ้นไปกลุ่มภาพนางอับสรเป็นรูปหญิงสาวเปลือยอกซึ่งไกด์ประจำคณะบอกว่าอันที่จริงพวกนางสวมใส่ผ้าบางเบาเนื้อดีต่างหากจึงแนบเนียนจนมองดูคล้ายกับไม่ได้สวมใส่มันและรอยยิ้มของแต่ละนางเป็นรอยยิ้มขรึมซ่อนเสน่ห์แบบโมนาลิซาทีเดียวส่วนบางนางที่มีสีคล้ำกว่านั้นคือพวกนางทาสีที่สวมใส่เสื้อผ้าที่มีเกรดต่ำกว่าเลยไม่ใสเหมือนหลานางอับสรถัดลงมาตามทางเดินช่วงต่อไปเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูนฉาบผิวขัดมันสูงราว10ฟุตกั้นขนานขอบหน้าผาเรียกว่ากำแพงแก้วแห่งสิกิริยาและชื่อกันว่าเป็นสถานที่ซึ่งเหล่านางสนมกำนันใช้ความมันปราบของผิวกำแพงแทนกระจกแต่งตัวก่อนขึ้นเข้าเฝ้าพระเจ้ากัสสปะที่ประทับอยู่บนยอดเขาในเนื้อกำแพงนี้ยังมีอักขระโบราณจารึกไว้เป็นรอยบางแม้หลายส่วนจะหลุดร่อนจางหายไปแต่อักขระบนกำแพงแก้วแห่งสิกิริยานี้ถือได้ว่าเป็นศิลาจารึกอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอักษรศาสตร์ที่สุดอันหนึ่งของศรีลังกาจากนั้นขึ้นไปอีกไม่ไกลนักก็ถึงยอดเนินลูกแรกเป็นลานตะพักกว้างหันหน้าสู่ทิศเหนือเรียกว่าลานสิงหคิรีดูคล้ายเป็นด่านรักษาการสุดท้ายก่อนจะขึ้นไปยังที่ประทับของพระเจ้ากัสสปะบนยอดเขาปากทางขึ้นช่วงต่อไปสร้างเป็นซุ้มประตูก่ออิฐสอปูนเหลือเขาเป็นรูปสิงโตหมอบขนาดมหึมามีขาแต่ละข้างกว้างถึงราว10ฟุต
และสูงประมาณ10ฟุตทางขึ้นช่วงต่อจากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบันไดทางเดินแคบๆที่ฝังหมุดเหล็กยึดไว้กับขอบผาซึ่งสามารถทำความหวาดเสียวให้ไม่น้อยสำหรับผู้ที่เป็นโรคกลัวความสูงเมื่อขึ้นมาถึงยอดเขาที่สูงราว600ฟุตเป็นพื้นที่ราบกว้างประมาณ10ไร่เศษคือพระราชวังที่ประทับของพระเจ้ากัสสปะว่ากันว่ามีเพียงเหล่ามหาอมาตย์เสนาและนางสนมกำนันที่ใกล้ชิดเท่านั้นถึงจะขึ้นมาเฝ้ายังยอดเขาสิกิริยานี้ได้และนับตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นมาประทับยังพระราชวังแห่งนี้ก็ไม่เคยเสด็จลงไปยังเบื้องล่างเลยเพราะทรงระแวงว่าจะมีคนลอบปล้นพระชนบนยอดเขาสูงลูกนี้นับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะเพราะสามารถมองเห็นทัศนียภาพเบื้องล่างโดยรอบได้ไกลไปจนจรดขอบฟ้าทำให้หากมีข้าศึกยกทัพบุกเข้ามาก็สามารถล่วงรู้เห็นได้ก่อนว่าศัตรูยกกันมาทางทิศไหนและยังเต็มไปด้วยความสมบูรณ์เพียบพร้อมอย่างที่พระราชวังของกษัตริย์พึงจะมีถึงแม้ว่าการเวลาจะกัดกร่อนสิ่งก่อสร้างต่างๆจนเหลือแต่ซากแต่ฐานรากและร่องรอยของผนังอาคารหลายส่วนยังคงปรากฏให้เห็นค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าส่วนที่เคยเป็นตำหนักพระแท่นศิลาสำหรับชมนางในฟ้อนรำลานสังคีส่วนที่เคยเป็นพระราชอุทยานทั้ง3ฤดูหรืออ่างเก็บน้ำครับจะด้วยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ในที่สุดพระเจ้ากัสสปะก็เสด็จลงมาจากยอดเขาสิกิริยาพระราชวังแห่งปราการและต้องปราชัยต่อพระเจ้าโมกขลานะเหลือไว้แต่อนุสรณ์สิ่งก่อสร้างอันมหัศจรรย์ที่เกิดจากการกระทำปิตุฆาตสัปดาห์หน้ารายการสองโลกขอนำท่านไปชมขบวนแห่พระทันตธาตุอันยิ่งใหญ่ณเมืองแคนดี้อันเป็นบันทึกการเดินทางหน้าสุดท้ายจากศรีลังกา